สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำธรรมะออนแฮนด์ใบไม้ในกำมือทุกท่านครับผมเอ็มสฤทธิ์ อทิศิลป์ครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้วท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรเนี่ยเมตตาให้โอวาทนะครับในหัวข้อของวิปัสสนูปกิเลสครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่10ตัวด้วยกันนะครับคราวที่แล้วเนี่ยท่านพระอาจารย์เมตตาสอนไป5ตัวเรามาต่อกันในสัปดาห์นี้ครับว่าอีก5ตัวที่เหลือคืออะไรในฐานะของนักภาวนาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเจอตัวเหล่านี้แล้วเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างไรแล้ววิธีการก้าวข้ามเราทำอย่างไรหาคำตอบได้ในสัปดาห์นี้ครับพระอาจารย์ครับขอโอกาสครับสัปดาห์ที่แล้วพระอาจารย์เมตตาให้โอวาทวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยซึ่งมีทั้งหมด10ตัวแต่ด้วยเวลาจำกัดก็เลยพระอาจารย์ก็เลยสอนอยู่5ตัวก่อนซึ่งก็คือโอภาสยานะปิติปัสสัทธิแล้วก็สุขครับพระอาจารย์พระอาจารย์เมตตาสอนบอกว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้แล้วก็ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะหลงติดอยู่นานเลยทีเดียวครับสัปดาห์นี้กลับขอโอกาสพระอาจารย์ว่าอีก5ตัวที่เหลือเนี่ยที่นักปฏิบัติพึงระวังเนี่ยคืออะไรแล้วควรจะรู้จักครับพระอาจารย์กลับขอโอกาสครับขอย้อนกลับไปที่ตัวปิตินิดนึงก็แล้วกันนะเพราะว่าทุกคนเจออยู่แล้วปิติเนี่ยนะมันปิติเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นปิติที่เกิดจากจิตอันเป็นกุศลหรือเกิดจากฌานเกิดจากสมาธิเท่านั้นนะปิติที่เกิดจากราคะก็มีนะปิติเองเนี่ยเป็นปกิณกะเจตสิกนะที่เกิดกับจิตที่มีโสมนัสเวทนาก็คือจิตที่มีความสุขนะฮะเพราะฉะนั้นเวลามีโลภะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยไอตัวปิติก็เกิดร่วมได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดปิติก็อย่าไปคิดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องของสมาธินะบางทีนั่งสมาธิอยู่เนี่ยไปคิดถึงเรื่องอะไรที่ถูกใจเราขึ้นมาทั้งเรื่องขนลุกขึ้นมาทันทีอย่างนี้ก็มีหรือแม้กระทั่งกลัวผีขนก็ลุกได้แต่นั้นไม่ได้เรียกว่าปิติอันนั้นเป็นตัวเป็นอาการของโทสะอย่างหนึ่งแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาเห็นปิติก็อย่าไปคิดว่ามันจะเป็นปิติที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการภาวนาไปทั้งหมดนะยกเว้นหรืออย่างบางคนปิติของคนดีเนี่ยไปทำบุญแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้ขนลุกขนชันเวลาพระให้พรเวลาพระกล่าวคำอนุโมทนาอะไรเงี้ยนะเกิดความปิติยินดีอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาเนี่ยอาการปิติเงี้ยก็เกิดได้กับมากับกุศลทั่วๆไปนะปิติที่เกิดกับผู้ที่ได้ฌานตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปนะถ้าทุริยฌานก็เด่นชัดขึ้นมาอีกเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งปิติที่เป็นปิติสัมโพชฌงค์ที่เกิดในขณะที่นะมรรคจิตเกิดอย่างนี้ก็มีนะท่านก็ไปสังเกตเอาเวลามีปิติว่าปิติบางตัวก็เป็นวิปัสสนูปิติบางตัวไอ้ที่ว่าเป็นวิปัสสนูเพราะอะไรเพราะบางทีมันถูกตัณหาทิฏฐิมานะครอบงำอยู่เงี้ยนะถ้าเงี้ยเป็นวิปัสสนูเราดีเราเก่งเราปฏิบัติถูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นที่จริงแล้วทุกตัวเลยมีตัวตัณหามานะทิฏฐิเข้าไปครอบงำอยู่ทั้งนั้นที่เรียกว่านิกันติอันนี้ก็ต้องระวังครับนะทีนี้ตัวที่6เนี่ยก็คือตัวอธิโมกนะอธิโมกนี่เป็นตัวปักใจเชื่อท่านแปลมาอย่างนั้นเลยนะปักใจเชื่อมั่นคงมากเชื่อในครูบาอาจารย์เชื่อในการปฏิบัติสายนี้เพราะเวลาเราไปเห็นในสำนักภาวนาเนี่ยนะเวลาเขามีศรัทธารุนแรงขึ้นมาเนี่ยมันขนาดนั้นเลยครูบาอาจารย์ต้องการอะไรหามาให้หมดเนื้อหมดตัวก็ยอมให้ไปตายยังไปเลยบางทีเป็นอย่างนั้นเลยถ้าศรัทธาแรงๆนะเพราะอะไรเพราะส่วนมากพอเกิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วนี่อะไรก็ยอมทั้งนั้นดีเฟนแทนด้วยอาจารย์ถูกต้อง นะอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวแต่นี้ถ้าเฉพาะตนก็จะมันมีความศรัทธาในการภาวนาอย่างรุนแรงอยากจะชวนคนนู้นคนนี้มาปฏิบัติอยากจะหาดาวไลน์เจอหน้าใครไม่ได้ฉันจะเทศสอนเขาฉันจะต้องชวนเขามาปฏิบัติให้ได้จนหน้ารำคาญบางคนเป็นอย่างนั้นไปชวนพ่อชวนแม่ชวนผู้ชีวิตมาปฏิบัติเนี่ยเดียวกันตัวเองก็ยังเอาดีอะไรไม่ได้หรอกเพราะติดอยู่แค่นี้นะหรือแม้กระทั่งอยากจะไปขุดกระดูกพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาปฏิบัติด้วยนะอยากจะไปตั้งสำนักปฏิบัติเนี่ยอะไรเงี้ยพระอาจารย์ครับซึ่งจริงๆตัวอธิโมกที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวปักใจเชื่อเนี่ยมันมีสภาวะรองรับที่มันดีด้วยนะครับพระอาจารย์มันเลยทำให้เห็นว่ามันดีจริงๆมันไม่ใช่มีเฉพาะอธิโมกไงมันมีทั้งโอภาสญาณปีติปัสสัทธิสุขอะไรอย่างที่ผ่านมาเนี่ยที่พูดผ่านไปแล้วเนี่ยนะและทั้งหมดบางทีมันเกิดขึ้นสลับไปสลับมาสลับไปสลับมามันจึงมีความรู้สึกว่าโอ้การภาวนานี่ดีเลิศเหลือเกินที่หนักไปกว่านั้นก็คือวิปัสสนูเนี่ยมันทำให้เกิดความเพี้ยนได้เลยนะเป็นวิปลาสได้เลยนะบางคนคิดว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าบางคนคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เป็นพระโพธิสัตว์มาเกิดอะไรเงี้ยพร้อมจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วคือเคยเจอมาทั้งนั้นที่พูดเนี่ยนะ
นะบางทีคุยด้วยแล้วก็มีความรู้สึกสงสารไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะถ้าเราไม่ใช่ครูบาอาจารย์เขาก็ไม่ฟังหรือต่อให้เป็นครูบาอาจารย์เขาก็ไม่ฟังนะถ้าเจอวิปัสสนากิเลสบางคนคิดว่าตัวเองนี่เหนือกว่าครูบาอาจารย์ไปแล้วไปเที่ยวเทศสอนครูบาอาจารย์ไปเรื่องเวลาอย่างนี้ก็มีนะอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายอยู่พอสมควรถ้าครูบาอาจารย์นะดุด่าว่ากล่าวกล้าที่จะตีแรงๆได้ก็หลุดได้เร็วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ฟังครูบาอาจารย์นี่ก็ต้องปล่อยให้ท่านไปเรียนรู้เองว่ามันไม่ใช่ทางละเพราะว่าคือเขาต้องเห็นเองว่าวิปัสสนานี่ก็ไม่เที่ยงนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยวิปัสสนานี่ก็ไม่เที่ยงวิปัสสนานี่ก็ยึดถือไว้ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาถึงจะวางพูดง่ายๆคือจนจิตมันเบื่อวิปัสสนานะมันถึงจะปล่อยให้เดินต่อหรือจนปัญญาค้นเพราะว่าไอ้นี่ไม่ใช่ทางละต้องทิ้งละถึงจะเดินต่อได้เงี้ยตอนที่เรียกกันว่ามัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิอย่างที่บอกแล้วเนี่ยนะครับพระอาจารย์กราบขอโอกาสครับอธิโมกเองก็เป็นตัวเจตสิกก็เป็นตัวเจตสิกตัวหนึ่งแต่ว่าถ้าอธิโมกเกิดขึ้นสังเกตดูได้ว่ามันความคิดเยอะมากมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะแล้วตอนนั้นน่ะมันคิดนึกถึงคนโน้นคนนี้อยู่นั่นแหละนะอยากจะชวนคนโน้นคนนี้มาภาวนาอยู่นั่นนะครับนะมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขณะครับพระอาจารย์กราบขอโอกาสอีกคำถามนึงครับวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนไหมครับเกิดขึ้นกับคนภาวนาเท่านั้นต้องคนที่เป็นนักภาวนาเท่านั้นอย่างที่บอกแล้วว่าต้องมีความเพียรต่อเนื่องจริงจึงจะเกิดวิปัสสนากิเลสได้ครับนะคนขี้เกียจเกิดไม่ได้นะฮะมาไม่ถึงนี่ถ้าเรามาเจอวิปัสสนานี่บอกตัวเองได้เลยว่าเอาแล้วถ้าหลุดจากตัวนี้ไปได้ก็แปลว่าบรรลุมรรคผลได้ในชาตินี้แค่นั้นครับพระอาจารย์อันนี้เป็นตัวที่6ครับอธิโมกข์ครับก็ประการที่7ก็คือตัวปักขหะนะปักขหะนี้ท่านแปลว่าความเพียรที่พอดีนะในสังเกตนักภาวนาทุกคนจะเจอตัวนี้ตามาว่านะเคยนั่งครึ่งชั่วโมงโอ้ยมันขยันนั่งทีละ 2-3 ชั่วโมงแล้วมันพอดีด้วยนะมันพอดีมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่ปวดไม่เมื่อยเพราะมีตัวอื่นอยู่ด้วยอย่างที่บอกแล้วมีปีติมีปัสสัทธิมีอะไรเกิดร่วมอยู่ด้วยนะเดินยังกรมเนี่ยเดินทั้งวันก็เดินได้เดินจนเท้าแตกก็รู้สึกมันพอดีไปหมดนะมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยมันมีภาวะอย่างนี้ตัวธรรมะเองก็เคยเจอแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเคยเจอกันมาทางนั้นนะปฏิบัติได้ทั้งวันมันขยันผิดปกติเหมือนกันเถอะแต่ว่านะบางทีขณะที่มีความเพียรอยู่นั่นแหละนะก็ถูกตัณหามานะทิฏฐิครอบงำโอ้วันนี้มันรู้อะไรชัดเจนดีขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องให้บรรลุวันนี้ให้ได้บางทีจะมีความรู้สึกอะไรพวกนี้ขึ้นมาพระอาจารย์ครับเพราะฟังดูดีนะครับก็ยังไงกุศลทั้งนั้นเลยนะตัววิริยะเองแม้จะนะมีทั้งไฟที่เกิดกับกุศลก็ได้กุศลก็ได้ก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่ทำให้นะเกิดความภาคเพียรพยายามซึ่งปกติเราก็ฝืนตัวเองจะตายเวลาภาวนาไม่อยากจะนั่งไม่อยากจะเดินบางทีไม่อยากจะรู้อะไรเลยแต่ว่าปล่อยตัวนี้เกิดมันไม่ต้องพยายามอะไรเลยนะมันคล่องแคล่วมันเพลิดเพลินมันยินดีมันพอใจไปหมดนี่เป็นอย่างนั้นครับอาจารย์กว่าปกติที่มากหลายเท่าเลยมากกว่าหลายเท่าครับแต่ว่าความแตกต่างจากความเพียรปกติก็คือมันมีตัณหาทิฏฐิมานะเข้าไปครอบงำอยู่ถูกต้องเพราะว่าปกติแล้วเวลาเรามีความเพียรในการภาวนาเนี่ยก็ฟุ้งมั่งคิดมั่งเผลอมั่งเลื่อยเปื่อยดูเวลาเมื่อไหร่จะได้เวลาไปนั่งสักทีใช่ไหมล่ะเมื่อไหร่จะเวลาพักสักทีครับแต่นี้ไม่ต้องพูดถึงไม่สนเวลาพักเลยนะเคยเดินครึ่งชั่วโมงเดิน3ชั่วโมงนี่ก็เดินได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะเป็นอย่างนั้นนะเคยเจอจนกระทั่งต้องเรียกมาบอกพอแล้วท่านพอได้แล้วไปส่งน้ำไปฉันเพลียนได้แล้วไปเดี๋ยวค่อยมาทำต่อครับไปงั้นเดี๋ยวเดินทั้งวันถ้าปล่อยนี่เดินทั้งวันได้เลยนะครับนะพระอาจารย์ครับรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองติดตัวนี้ครับนอกจากการสังเกตคือมันขยันผิดปกติอ่ะนะบางทีมีสภาวะขยันอยู่นะเวลาเราภาวนาไปเนี่ยมันมีสภาวะขยันอยู่แต่มันไม่ขยันขนาดนี้เองมันทำนู่นทำนี่ได้ทั้งวันส่วนว่าไอ้ขยันเนี่ยมันขยันไปทั้งเรื่องทำอย่างอื่นไม่ใช่เรื่องของการภาวนาสังเกตดูเวลาเราตื่นมาเอ๊ะทำไมวันช่วงนี้มันเราขยันผิดปกติอยากจะเก็บนู่นกวาดนี่ถูนู่นอะไรได้ทั้งวันเพลิดเพลินกับการทำงานได้ทั้งวันแต่ถ้าเป็นตัวปักกหานี่มันขยันภาวนามันไม่สนใจอย่างอื่นแล้วงานอื่นวางไว้ก่อนไม่ใช่จะเดินงมนั่งสมาธิกลัวสติมันจะหลุดกลัวปัญญามันจะหายเพราะฉะนั้นต้องเอาเป็นเอาตายการภาวนาอยู่อย่างนั้นนี่เป็นต้นแล้วก็เป็นไปได้ว่าจะประกอบไปด้วยวิปัสสนากิเลสตัวอื่นด้วย
มันยิ่งถูกต้องมันเกิดร่วมกันอยู่แล้วมันเกิดร่วมแล้วที่สำคัญก็คือไอ้ความที่ตัณหามานะทิฏฐิครอบงำก็เลยมองไม่เห็นที่ไปตัวเองทำเนี่ยมันถูกต้องดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะอย่าลืมว่ากว่าจะภาวนามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันผ่านอะไรมามากอยู่พอสมควรแล้วนะผ่านทุกมาอยู่พอสมควรแล้วเริ่มเห็นความเกิดดับเริ่มเห็นกายคือเห็นกายใจแยกจากกันมาแล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันมีความรู้สึกทันทีว่าใกล้จะบรรลุแล้วอันนี้เป็นความที่ทำให้เริ่มเพียรแล้วทีนี้ครับอาจารย์นี่คือตัวที่7ครับปัคขาอีกตัวที่8คือตัวอุปัฏฐานะหรืออุปัฏฐานเนี่ยนะแปลว่าสติชัดเจนนะสติชัดเจนอย่างที่ไม่เคยชัดอย่างนั้นมาก่อนนะฮะนี่ประหลาดไหมเราฝึกเพื่อให้มีสตินะครับแต่พอสติชัดขึ้นมากลายเป็นวิปัสสนูเฉยเลยมันชัดจริงๆจะกระพริบตามันก็รู้จะขยับอะไรนิดๆหน่อยๆมันรู้ไปหมดนะมันน่าจะเป็นพระอรหันต์จริงๆต้องบอกงั้นมันน่าจะบรรลุอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดภาวะพวกนี้สังเกตดูแล้วกันนะถ้าเกิดตัวสติอย่างเงี้ยไม่เคยอยากพูดกับใครกลัวจะหลุดกลัวสติหายนะเห็นคนเดินมารีบเดินหนีเลยนะฮะรักษาไว้พยายามก็ประคองสติอยู่งั้นน่ะโอ้จะหยิบจะจับอะไรมันทันไม่หมดจิตใจปลอดโปร่งโล่งเบาอะไรโผล่มารู้ทันอะไรโผล่มารู้ทันอารมณ์ไหนรู้ทันไม่หมดรู้ดับรู้ดับรู้ดับอยู่งั้นน่ะนะมันจะมีความรู้สึกว่าตัวเองใกล้จะบรรลุอะไรขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นก็มีความเพียรเนี่ยตัวปักกหาก็มาด้วยตัวอธิโมกข์ก็มาด้วยอะไรเงี้ยนะมันมาด้วยกันอย่างนั้นพระอาจารย์กราบขอโอกาสครับซึ่งสติเนี่ยถ้าอยู่ในอินทรีย์5ที่พระอาจารย์เคยสอนเนี่ยอันเนี้ยดียิ่งมากยิ่งดีจะในอินทรีย์นะแต่ว่าคำว่ายิ่งมากยิ่งดีไม่ได้แปลว่ามีสติอยู่ตัวเดียวนะฮะมันมีอะไรมีศรัทธาวิริยะนะสมาธิปัญญาเข้าไปเกิดร่วมด้วยนะมันอินทรีย์มันเสมอกันทั้ง5ตัวเนี่ยจึงเรียกว่าดีแต่ถ้าสติเด่นมาตัวเดียวอย่างอื่นไม่มาด้วยนี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันอันนี้สติเด่นเลยครับอันนี้เด่นมากชัดมากละเอียดมากนี่คือสติของตัวนี้นะครับอาจารย์อันนี้ก็ต้องไปดูสังเกตดูตัวเองถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะเราปฏิบัติมารู้บ้างไม่รู้บ้างนะบางวันก็รู้มากหน่อยบางวันก็หลงมากหน่อยนี่เรื่องปกตินะแต่ถ้าวันนั้นรู้ทั้งวันเลยนะไม่หลุดเลยนะอันนี้น่ากลัวกิเลสอะไรไม่โผล่เลยนะโผล่ไม่ได้เลยเพราะสติคอยจ้องอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะอันนี้น่ากลัวนะบางทีบางคนพยายามไปวัดใจตัวเองเราที่บรรลุอะไรแล้วนะไม่พูดถึงคนอื่นพูดถึงอาตมานี่แหละนะเพราะว่าชัดที่สุดโนนั่งรถโดยสารเนี่ยนั่งปกตินั่งรถทัวร์แต่วันนั้นจ้างใจจะดูตัวเองนั่งรถเมล์แดงไปครับนะจากโคราชไปถึงอุบลอยากจะดูกิเลสตัวเองว่ามันจะมีโลภะโทสะอะไรเกิดขึ้นพอมีความรู้สึกว่าฉันนี่บรรลุอะไรแล้วสักอย่างนึงนะมันพอเวลามีสีกาขึ้นมาเด็กๆวัยรุ่นขึ้นมาอะไรเงี้ยสติมันจ้องอยู่เนี่ยจ้องระวังใจตัวเองอยู่โอ้ยไม่เป็นอะไรเลยจิตเรานิ่งมากนี่เรานี่น่าจะบรรลุอะไรแล้วครับโอ้ถ้าตอนคืนไปนอนในป่าช้านะเป็นนะห่วงซุ้ยของชาวจีนเขาเนี่ยของเขาเอามาฝังรวมกันทั้งครอบครัวนะในพื้นที่นั้นนะมีหลายห่วงซุ้ยกันเถอะโอ้ตอนคืนได้ยินเสียงดังขึ้นมาก็ตื่นกลัวเกิดอยู่ๆก็ตื่นเกิดอาการกลัวขึ้นมามันไม่มีคนสักคนแล้วใครมันมาพูดกันอยู่หน้าห้องซุ้ยตรงนั้นอะไรนะโอ้ทีนี้ระเบิดเลยฟุ้งระเบิดระเบ้อเกิดอาการกลัวอันนั้นกลัวเป็นโทสะอย่างหนึ่งทีนี้รู้แล้วตัวเองมันไม่ได้บรรลุอะไรเลยแต่เข้าใจผิดคิดเอาเองว่าตัวเองบรรลุครับแต่ตอนนั้นที่เด่นชัดเพราะว่าตัวอุปทานะโอ้โหทุกตัวเลยมันมาด้วยกันโอ้ยมันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรานี่มันนะประเสริฐเลิศเลออะไรเงี้ยนะมันจะมีความรู้สึกพวกนี้ขึ้นมานะอันนี้ต้องระวังเวลาเจอครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับกราบสาธุครับท่านผู้ชมครับท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรเมตตาให้โอวาทนะครับ3ตัวของวิปัสสนูกิเลสครับในช่วงที่2ของรายการครับมาฟังต่ออีก2ตัวครับพร้อมกับการถามตอบสภาวะธรรมนะครับจากท่านญาติธรรมครับ
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์มหาวิชยันนะครับในวิปัสสนากิเลสอีก2ตัวครับกลับขอโอกาสครับพระอาจารย์เชิญพาน2ตัวที่เหลือเป็นตัวไหนตัวตัวที่9เนี่ยก็คือตัวอุเบกขาจิตเป็นกลางต่ออารมณ์นะอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่อุเบกขาเวทนานะจิตเป็นกลางต่ออารมณ์มากไม่โกรธเลยเวลาตัวนี้เกิดนะท่านเปรียบเทียบจิตใจหนักแน่นประดุจจิตของพระอรหันต์นี่พระอาจารย์ว่าไว้อย่างนั้นเลยนะฮะจิตใจหนักแน่นประดุจจิตพระอรหันต์เลยกิเลสไม่โผล่เลยจิตไม่สะดุ้งสะเทือนต่อให้ใครมาทำอะไรดังขนาดไหนก็ไม่สะดุ้งจิตเป็นกลางมากนะฮะนะเพราะว่าอย่างเงี้ยเคยเจอหลายคนที่มาเล่าให้ฟังจะโกรธมันก็ไม่โกรธบางคนที่มีเพื่อนมาทำให้เจ็บมันก็ไม่โกรธนะมันเฉยมากนะไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับอะไรเลยนะตัวเบกขาตัวนี้นะอันนี้ก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่งพระอาจารย์กราบขอโอกาสแต่บางทีเวลาที่เราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยความเป็นกลางมันจะชัดขึ้นไม่ใช่หรอครับชัดขึ้นแต่ไม่ใช่ไม่สะดุ้งสะเทือนถ้าเป็นลักษณะของไอ้ตัวเบกขาหรือตัวจิตเป็นกลางหรือที่เรียกว่าตัตตระมัชตตาเวลาเขาเกิดขึ้นเนี่ยนะจิตเป็นกลางต่ออารมณ์หมายถึงว่าอารมณ์กระทบปุ๊บพอเข้าไปรู้ทันแล้วก็กลับมาเป็นกลางอาจจะเผลอปุ๊บไปโกรธนิดนึงแล้วกลับมาเป็นกลางเป็นโลภนิดนึงแล้วกลับมาเป็นกลางนี่โดยปกติทั่วไปเราจะเห็นอย่างนี้นั่นแหละแต่ประเภทที่อะไรก็ไม่โผล่เลยเพราะตั้งกำแพงบังไว้เลยพออะไรโผล่มาฉันไม่เห็นงั้นน่ะเพราะใจฉันมั่นคงอยู่อย่างเงี้ยนะฮะมันกลายเป็นอย่างนั้นเลยนะไม่สะดุ้งสะเทือนมันจะคือวิปัสสนูเวลาเราไปสังเกตดูแล้วกันมันไม่มีอกุศลโผล่เลยเวลามันเกิดนะโดยเฉพาะไอ้ตัวนะอุปัฏฐานะตัวอุเบกขาตัวปีติญาณะอะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยเวลาเค้าเกิดกันตัวนะเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยกิเลสไม่โผล่เลยช่วงที่มีวิปัสสนูกิเลสนะที่จริงแล้วมันโผล่นั่นแหละแต่ว่าไม่เห็นไอ้ที่มันโผล่คือตัณหามานะทิฏฐิกูเป็นนู่นกูเป็นนี่อยู่ตอนนี้นะมองไม่เห็นมันชวนให้ปรุงว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละเนี่ยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวนะคิดว่าเราเป็นนู่นเราเป็นนี่ท่านที่บรรลุจริงๆท่านนึงไม่มีความรู้สึกว่ามีเราเป็นต้องเป็นอะไรทั้งนั้นแต่คนที่เจอวิปัสสนากิเลสเราเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยเยอะมากครับพระอาจารย์ครับกราบขอโอกาสพระอาจารย์อธิบายขยายความในจุดที่ไม่ใช่วิปัสสนูปกิเลสของตัวอุเบกขาว่าถ้าปฏิบัติถูกต้องจริงๆอ่ะความเป็นกลางที่เป็นอุเบกขาเนี่ยลักษณะเป็นอย่างไรครับมันจะเห็นอย่างหนึ่งว่ามันไม่มีใครต้องเป็นอะไรในชั่วขณะนั้นนะในชั่วขณะนั้นนะอารมณ์ที่น่าชอบใจไม่ชอบใจมากระทบพอเข้าไปรู้นะพอเข้าไปรู้ทันจิตก็ปรับไปเป็นกลางทันทีพอจิตเป็นกลางปุ๊บก็มันจะเห็นอย่างหนึ่งว่ามันไม่มีใครต้องเป็นอะไรเพราะอะไรเพราะสติสัมปชัญญะเข้าไปรู้เท่าทันเป็นเพียงเหตุปัจจัยหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็มีผลตามมาแล้วก็ตัวผลที่ก็เป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องที่จะให้ผลอย่างอื่นเกิดตามมาไม่มีมันไม่มีตัวตนที่ไหนจะต้องเป็นอะไรเนี่ยมันจะเห็นแค่ขณะจิตนั่นแหละนะแวบหนึ่งแวบหนึ่งแวบหนึ่งเนี่ยนะมันจิตก็จะรวมกลับมาเป็นกลางได้โดยง่ายมันเป็นกลางเพราะไม่ไปเอาอะไรอาจารย์เพราะมันเข้าใจใช่เพราะเห็นว่ามันไม่มีอะไรเป็นของใครไม่มีเราไม่มีเขาอยู่ในขณะนั้นมันจึงไม่รู้จะไปยึดถืออะไรจิตก็เลยเป็นกลางนะมันจะต่างกับคนที่มีวิปัสสนากิเลสตัวเบกขาตัวนี้อันนี้มีเราเข้าไปเต็มที่เลยนะมีเราเต็มที่เลยนะแล้วใจก็เกิดกุศลอะไรเยอะแยะไปหมดในช่วงนี้นะโอ้อยากจะไปแนะนำคนนู้นคนนี้นะคนนั้นติดอันนี้อยู่ต้องไปบอกเขาคนนี้ติดเรื่องนี้อยู่ต้องไปบอกเขาแต่ละพัดนะแล้วบางทีรู้จริงด้วยนะว่าเขาติดอะไรไม่ใช่รู้เล่นๆนะพอมีตัวญาณะเกิดร่วมด้วยอยู่อย่างเงี้ยนะรู้จริงด้วยเขาติดเรื่องนี้ต้องไปเตือนเขาขยันไปพูดไปสอนนะตัวเองก็ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ไปไหนก็วนอยู่แค่นี้แหละแต่ว่ามันรู้จริงๆนะจิตมันรู้จริงอันนี้เป็นเรื่องที่ครับละเอียดมากครับมันเหมือนเส้นทางข้างหน้าเนี่ยพร้อมจะผิดได้ตลอดเลยครับถูกต้องเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นด่านที่คือเมื่อทุกคนต้องเจอก็แปลว่าทุกคนถ้าไม่ผ่านด่านนี้ก็แปลว่าคนก็จะจบอยู่แถวนี้กลายเป็นผู้วิเศษอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเราจึงเห็นนักภาวนาที่กลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเยอะแยะเดี๋ยวไปทายเวลาจิตคนนั้นคนนี้ทายอนาคตคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยพูดถึงอดีตคนนั้นคนนี้ได้นะบางทีมีเรื่องของฌานหรือเรื่องของสมถะเนี่ยซึ่งเกิดร่วมอยู่ด้วยโดยเฉพาะคนที่มีฐานของสมถะมาดีเนี่ยพวกนี้เกิดแรงส่วนพวกที่เจริญวิปัสสนามาไม่ค่อยมีสมาธิอะไรเขามีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นพวกนี้เกิดก็เกิดบางเบาโดยเฉพาะถ้าญาติโยมที่ทำงานอยู่บ้าน
ทำงานอยู่ในที่ทำงานแล้วก็ภาวนาไปด้วยฝึกเจริญสติไปด้วยในชีวิตประจำวันอันนี้ไม่ค่อยมีเรื่องให้ติดนะต่อให้มีวิปัสสนูเกิดก็ไม่มีกำลังมากเพราะสมาธิไม่ได้มีกำลังมากในเรื่องไม่ไอ้พวกนี้มันเกิดขึ้นเพราะกำลังสมาธินะสมาธิเป็นฐานเลยนะครับแต่จุดที่ควรระวังที่พระอาจารย์เมตตาสอนคือแม้กระทั่งไม่ได้มีฌานที่มันทรงขนาดนั้นวิปัสสนูกิเลสก็เกิดได้ถ้าคุณทำถูกต้องเกิดได้เพราะเขาแค่เพราะส่วนมากแล้วเนี่ยแม้จะเป็นคณิกะสมาธิก็เป็นคณิกะสมาธิที่มันเกิดต่อเนื่องมีกำลังหรือเป็นอุปจารสมาธิสำหรับบางคนนะครับนะถ้าไปถึงฌานยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ทีนี้นะเพราะฌานเองเขาก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วเขาก็วนอยู่แค่นะเรื่องของอภิญญาจิตนะผลของเขานะมีอภิญญาจิตรู้นู่นรู้นี่ที่พิเศษกว่าชาวบ้านอย่างแล้วหูทิพตาทิพอะไรเงี้ยนะรู้ว่าละจิตเรื่องชาติได้อะไรพวกนี้เขาจะมีมันคนมันทั้งชอบกันมันเป็นเสน่ห์เวลาเกิดพวกนี้ขึ้นมาหน้าตาผ่องใสเพราะอะไรมีปีติมีปัสสัทธิอยู่มีความสุขอยู่อย่างเงี้ยนะหน้าตาผ่องใสนะอิ่มเอิบญาติโยมเห็นก็ศรัทธาเลื่อมใสอะไรเงี้ยนะครับครับอาจารย์ใจเราก็มีความสุขในคนที่มีวิปัสสนูก็รู้สึกโอ้มีความสุขแล้วมันก็เรียกว่าเป็นมหากตกุศลน่ะครับใจมันใหญ่ครับโลกมันไม่กลัวหน้าอินหน้าพรหมที่ไหนทั้งนั้นนะมันอยากจะช่วยคนนู้นคนนี้อะไรสารพัดจะเป็นนะครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เคยสอนว่าแต่ถ้าเกิดปฏิบัติเข้าถึงโสดาปัตติผลแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดนะครับเพราะว่าเลยแล้วคือพอเกิดครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มจากพลวะอุทยพยายานอย่างแก่หรือมรรคญาณทัศนวิสุทธิอย่างแก่ที่เป็นตัวพลวะวิปัสสนาแล้วไม่ใช่ตรุณวิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนาอย่างอ่อนเป็นวิปัสสนาอย่างแก่แล้วมีกำลังของปัญญาที่เข้าไปเห็นได้แล้วว่าไอ้พวกนี้เป็นเพียงโปรโมชั่นแถมมาแค่นั้นเองรู้จักแล้วรู้จักแล้วไม่เข้าไปหลงอีกแล้วแม้จะเกิดอีกนะไม่ใช่จะไม่เกิดอีกเลยนะแต่ถึงเกิดอีกก็ไม่เรียกวิปัสสนูแล้วนะนะเพราะไม่ได้ทำให้จิตเข้าไปติดอยู่ละปีติที่เคยมีก็ยังมีอยู่นั่นแหละอะไรนิมิตที่เคยเกิดก็ยังเกิดอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยความสุขที่เคยมีก็ยังโผล่อยู่บ้างอย่างเงี้ยนะมันจะไม่มีเรื่องแต่ว่ามันรู้ทันแล้วว่าอย่าติดนะอย่าหลงนะอย่าไปยึดไว้นะอย่างเงี้ยเขาจะเข้าใจครับอาจารย์อันนี้9ตัวครับก็ตัวสุดท้ายคือตัวนิกันตินั่นแหละนะฮะความพอใจความติดใจนะซึ่งเป็นตัวตัณหามานะทิฏฐิซึ่งบอกแล้วว่ามันเป็นตัวปปัญจธรรมธรรมที่ทำให้เนิ่นช้านะมันถึงบอกว่าเวลาเราดูในเรื่องของสติปัฏฐานเนี่ยพุทธเจ้าจะตัดถึงเรื่องว่าการรู้ในกายเวทนาจิตธรรมเพื่อละความยินดียินร้ายในโลกเสียได้มันได้ยินดียินร้ายนั่นแหละคือตัวอะไรคือตัวตัณหามานะทิฏฐิที่เขาทำงานอยู่นะละความยินดียินร้ายคืออะไรคือใจมันเป็นกลางต่ออารมณ์นั้นนะแต่ไม่ใช่อุเบกขาในวิปัสสนูอย่างที่บอกแล้วตะกี้นี่นะมันใจมันเป็นกลางอยู่ระหว่างความยินดีและความยินร้ายยินดีก็ไม่เอายินร้ายก็ไม่เอานะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันยังยินดีอยู่เงี้ยพอใจอยู่ในอารมณ์ที่มันมีความสุขมหาศาลนี่อยู่ได้ก็แปลว่ามันก็ทำให้เนิ่นช้าอย่างนั้นติดอยู่อย่างนั้นเดินต่อไม่ได้ครับนะแล้วมันก็อย่าลืมว่ากิเลสเองก็มีลีลานะมากนะมีหลายมิติซับซ้อนนะมันถ้าเริ่มรู้ทันตอนนี้มันพลิกตัวใหม่มาแล้วมีวิปัสสนูมีทั้ง10ตัวนั่นแหละนะพอรู้เริ่มรู้ทันตอนนี้ตัวใหม่โผล่มาอีกแล้วอย่างเงี้ยมันทำให้หลงเพลิดเพลินยินดีพอใจอยู่อย่างนั้นน่ะนะถ้ามีปัญญามากหน่อยก็อาจจะไม่เกินเดือนหลุดออกมาได้คือมันเบื่อวิปัสสนูพวกนี้แล้วพอเห็นบ่อยเราจะรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเราสงบเนี่ยนั่งสมาธิทีไรก็สงบทุกทีใหม่ๆก็ถูกใจติดใจอยู่ใช่ไหมล่ะแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งมันจะรู้สึกได้เองว่าไม่ใช่ละไม่แล้วมันยังไงต่อเนี่ยนี่แปลว่าอะไรมันเริ่มเอะใจละเริ่มมีตัวกระตุ้นเตือนมีปัญญากระตุ้นเตือนแล้วว่าเอ้ยอันนี้เราหลงติดอยู่นะเนี่ยต้องไปต่อแล้วนะแล้วจะไปต่อยังไงมันก็จะหาทางต่อของมันอาจารย์การหมั่นมีสติระลึกรู้ด้วยในทุกสภาวะที่เท่าทันเนี่ยจึงจำเป็นมากพระอาจารย์ถูกต้องทีนี้ก็คือยังไงก็ต้องเรียนรู้ตัวนี้นะยังไงก็ต้องเจอแล้วก็ต้องเรียนรู้เพื่อจะสอบผ่านเข้าไปให้ได้แค่นั้นเองก็อย่าไปกลัวว่าโอ้ฉันไม่อยากเจอปัสสนูเป็นไปไม่ได้นะไม่อยากเจอก็ต้องเจอครับนะอยู่ที่ว่าเจอแล้ววางใจยังไงก็เป็นเหมือนเป็นคืออาตมาอยากบอกว่ามันเป็นเพียงด่านหนึ่งเหมือนกับอื่นๆเหมือนกับทุกเวทนาที่จะต้องเกิดเวลาเราภาวนาที่ต้องเจอเ
หรือบางคนต้องเจอนิมิตอันนี้ก็เป็นด่านด่านหนึ่งต้นนะเพราะในด่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ผ่านก็ไม่ได้ถ้าไม่ผ่านก็ก้าวไปสู่ประตูต่อไปไม่ได้ครับนะอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างนี้งั้นจำเป็นต้องรู้จักไว้ก่อนอาจารย์ต้องรู้จักถ้ายังไม่เจอครับนะเพราะว่าพอเราได้ทำความเข้าใจกับเรื่องพวกนี้แล้วก็จะเห็นมันจะเรียนรู้เองถึงความเป็นไตรลักษณ์ของวิปัสสนูพวกนี้นะวิปัสสนูกิเลสพวกนี้นะอ๋อสิ่งเหล่านี้เองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันนะไม่อยากได้ดีมีเป็นกับมันแล้วล่ะนะแล้วเขาก็จะเดินหน้าต่อของเขาเองแต่ถ้ายังไม่รู้สึกอย่างนี้เขาก็ยังวนจมอยู่อย่างเงี้ยนะบางคนติดอยู่เป็นปีบางคนติดอยู่เป็น10ปีก็ยังไม่ไปไม่มาอยู่ก้อนนี้ก้อนเดิมๆนี่ใช่แล้วก็วนไปวนมาอย่างเงี้ยติดอยู่เป็น10ปีก็ไม่ไปไม่มาในบางคนตลอดทั้งชาติก็ยังไม่ไปเลยงั้นเราสังเกตดูได้ว่าเอ๊ะทำไมพระโพธิสัตว์ท่านนะออกบวชทุกชาตินะถ้าเราอ่านประวัติของพระเจ้าที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยส่วนมากนะออกบวชแล้วก็ได้ปัญญาจิตหรือได้นะสมาบัติ8แทบจะทุกชาตินะถ้าออกบวชนี่ได้ทุกชาติงั้นเถอะแต่บวชเป็นฤาษีชีพายอะไรก็แล้วแต่ทำให้ไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพราะปัญญายังไม่เกิดมันก็ยังเพลิดเพลินพอใจยินดีอยู่ความสุขพวกนั้นที่มันเกิดขึ้นกับอาการของวิปัสสนาเหล่านี้ของวิปัสสนูกิเลสเหล่านี้ครับพระอาจารย์ครับกราบขออนุญาตเรื่องนิกันตินิดนึงครับมันใช่ความเพลินด้วยไหมครับพระอาจารย์แน่นอนตัณหาคืออะไรความพอใจเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์นั้นๆทุกเรื่องตัวนิกันติน่ะความพอใจเนี่ยนะก็คือตัวเพลิดเพลินกว่าตัวนันทิราคะเหล่านี้นะอันนี้เป็นสภาวะของก็เป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในใช่เป็นสภาวะอย่างหนึ่งของตัณหาอยู่แล้วนะครับแต่โดยหลักเนี่ยการที่นิกันติอยู่ตัวสุดท้ายแล้วเป็นตัวเดียวที่ไม่ใช่กุศลเนี่ยครับแล้วพระอาจารย์บอกว่านิกันติเนี่ยมันครอบงำอยู่ในทุกๆตัวของสุขที่เกิดขึ้นใน9ตัวแรกครับคือถ้าไม่มีนิกันติอยู่ร่วมด้วยเนี่ยนะเขาก็ไม่เรียกวิปัสสนูกิเลสแค่นั้นเองนะก็ไม่เรียกวิปัสสนูกิเลสนะสังเกตดูสิปิติปัสสัทธิสุขพวกนี้อยู่ในองค์ฌานนะอยู่ในองค์ฌานด้วยนะวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเนี่ยเราเคยได้ยินกันใช่ไหมอันนี้แล้วมันมาเป็นวิปัสสนูกิเลสได้ยังไงก็มันอยู่ในองค์ฌานได้ด้วยนะเป็นมหากตกุศลนะเป็นฌานกุศลได้ซ้ำไปแต่ทำไมถึงบอกว่าเป็นวิปัสสนูอย่างนั้นล่ะทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยนะมันเกิดจากการที่มีตัณหามิมานะทิฏฐิครอบงำนะมานะทิฏฐิที่เราคุ้นหูกันที่หลวงพ่อปอปิจโตท่านให้คำนิยามไว้ง่ายๆคืออยากได้อยากใหญ่ใจแคบนะอยากได้อยากใหญ่ใจแคบมันจะรู้สึกกันนะโอ้ยเรานี่มีวาสนาบารมีดีเหลือเกินปฏิบัติแล้วมันโอ้โหได้ผลแล้วได้ผลมากกว่าคนอื่นเขาเรานี่ถ้าจะเป็นพระอริยะระดับใดระดับหนึ่งแล้วเป็นแน่อะไรเงี้ยไหนมันอยากใหญ่ขึ้นมาปัญหามานาทิฏฐิปัญหามานาทิฏฐิครับเข้าใจแล้วครับพระอาจารย์กลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ผมขออนุญาตไปที่คำถามสภาวะธรรมกับคำถามข้อธรรมครับคำถามอันนี้เป็นคำถามสภาวะธรรมครับส่งเข้ามากราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าขอฝากคำถามถามพระอาจารย์หน่อยค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์โยมนั่งสมาธิแล้วมีอาการตึงๆบริเวณหว่างคิ้วและจมูกโยมใช้การตามดูลมหายใจเข้าออกค่ะแต่ก่อนดูลมเข้าออกจะไม่เป็นแต่พักหลังมานี้ตอนหลับตานั่งสมาธิจะมีอาการนี้แล้วก็เห็นใจที่มันไม่ชอบพอเห็นเนี่ยอาการตึงๆก็เบาลงจึงเดาว่าน่าจะเกิดจากการเพ่งและตั้งใจมากเกินไปไม่รู้ว่าเข้าใจถูกไหมคะพอไปถามบางคนบอกว่าจิตกำลังรวมบ้างบางคนบอกเป็นทางผ่านของสมาธิตอนนี้เลยไม่ปักใจเชื่ออะไรเลยค่ะถูกต้องไม่ควรจะเชื่อครับนะลองย้ายอารมณ์ที่รู้ออกให้กว้างกว่านั้นนิดนึงนะอย่าไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจนะทำไมย้ำนะว่าเพ่งก็ไม่ได้ผิดนะนะฌานนั้นแปลว่าเพ่งนะฮะเพ่งก็ไม่ได้ผิดนะในบางที่นะทางศัพท์ภาษาวิชาการน่าจะใช้ว่าอารัมมโนปนิชฌานเพ่งอารมณ์เงี้ยนะลักขณูปนิชฌานเพ่งลักษณะคือเพ่งไตรลักษณ์ใช่ไหมขณะวิปัสสนาท่านยังเรียกว่าเพ่งเลยนะเพ่งความเป็นอะไรความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเงี้ยนะฮะนะเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลเรื่องเพ่งไม่เพ่งสมมติว่ามันตึงแล้วรู้สึกไม่สบายตัวนะฮะไม่สบายหัวไม่สบายหน้าอะไรสักเท่าไหร่เงี้ยก็ลองรู้อย่างอื่นร่วมด้วยซิอย่างเช่นรู้อาการของกายที่กำลังนั่งอยู่ด้วยนะเดี๋ยวก็รู้ลมหายใจเอากายเป็นหลักอารมณ์หายใจเป็นรอง
นะรู้กายที่กำลังหายใจอยู่เนี่ยนะกายนั่งอยู่แล้วกำลังหายใจเข้าอยู่กำลังหายใจออกจะรู้สึกผ่อนลงมานะแต่บางครั้งก็ไม่ใช่เพ่งมันเป็นของมันอย่างนั้นเองหรือประธานมันหลอกนี้มีก็สังเกตดูเองว่าจิตเป็นยังไงจิตก็ไม่ได้เพ่งอะไรเลยนะจิตของเราก็เป็นปกติธรรมดานะแต่ทำไมมันตึงตรงนั้นตึงตรงนี้อะไรแปลกๆเหมือนเครียดเหมือนอะไรเงี้ยนะสังเกตดูจิตตัวเองก่อนถ้ามันไม่มีอาการพวกนั้นเลยก็แปลว่าถูกประธานหลอกแล้วรู้ต่อไปเลยท่านไม่ต้องเปลี่ยนนะดูเขาไปตรงๆครับพระอาจารย์ครับสรุปก็คือเพ่งจริง1 2คืออุปทานมันหลอกอาจจะเพ่งต้องบอกว่าไปเช็คจิตตัวเองก่อนถ้าเพ่งจะรู้สึกตึงๆเครียดๆอยู่นิดๆนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เพ่งรู้เพ่งตรงเลยแปลอุปทานหลอกแค่นั้นเองครับถ้าอุปทานหลอกอ่ะรู้เพ่งตรงปุ๊บจะหายพระอาจารย์ก็จะเห็นอย่างนั้นเลยว่าอุปทานถูกรู้ทันแล้วมันก็ดับไปแค่นั้นเองอาการตึงก็คลายไปครับพระอาจารย์ครับเมื่อครูพระอาจารย์สอนตรงคำว่าฌานตรงคำว่าสมถะเนี่ยถ้าคนที่ติดสมถะลักษณะที่สังเกตได้คืออะไรครับก็ยินดีพอใจเหมือนเดิมนั่นแหละก็คือตัวตัณหาเข้าไปทำงานอยู่นั่นแหละครอบงำอยู่นะติดอยู่ในความสุขนั้นความสงบนั้นหรือติดอยู่ในฤทธิ์เดชทั้งหลายนะอภิญญาจิตทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นครับนะถ้าติดอยู่อย่างนี้ซึ่งมันก็น่าติดเหลือเกินซะด้วยนะครับแล้วคนก็ชอบนะเพราะว่าใครที่มีปัญญาจิตมันช่วยปลูกศรัทธาให้คนได้มหาศาลพอทักแล้วถูกเนี่ยนะเนี่ยเคยไปทำนู่นทำนี่มาใช่ไหมเนี่ยเอาแล้วเชื่อแล้วใช่ไหมล่ะมันง่ายที่จะทำให้คนหลงเชื่อนะเป็นอย่างนั้นครับนะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์กลับสาธุครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับในช่วงสุดท้ายของรายการครับเรามาฟังโอวาทธรรมในการถามตอบจากท่านพระอาจารย์ต่อครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับฟังโอวาทธรรมต่อจากท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรครับกลับขอโอกาสต่อครับพระอาจารย์ขออนุญาตคำถามถัดไปครับเป็นคำถามข้อธรรมครับคำถามนี้ส่งเข้ามากลับเรียนถามว่าขอฝากคำถามกลับเรียนถามพระอาจารย์มหาวิเชียรค่ะบุญที่เราอยากออกไปทำเองกับบุญที่คนอื่นชวนให้เราทำแล้วเราทำเนี่ยสมมติเราทำด้วยมูลค่าและเวลาที่เท่ากันผลที่ได้แตกต่างกันไหมคะแตกต่างอยู่ที่ใจต่างที่ใจนะทำกับไม้กับมือเราเห็นด้วยตาแล้วได้ยินกับหูเนี่ยมันซาบซึ้งตรึงใจมากกว่ามันประทับเข้าไปในใจของเราในภวังคจิตนะฮะซึ่งเป็นตัวเซฟข้อมูลกรรมที่เป็นกุศลกรรมนี้ไว้มันถ้าทำเองได้ควรทำครับนะเพราะให้คนอื่นทำเราก็ไม่รู้หรอกเขาไปทำอะไรยังไงนะเดี๋ยวนี้ถึงขั้นมีรับจ้างทำบุญรับจ้างตักบาตรให้แล้วถ่ายลงวิดีโอมาดูอะไรมาให้ดูยังโอเคก็ยังน้อยก็ยังมองเห็นว่าเขาได้เอาไปทำบุญให้เราแต่ที่จริงแล้วถ้าเราลงมือทำเองเนี่ยบรรยากาศตรงนั้นนะมันเราจะเข้าถึงมากกว่านั่นเถอะครับนะความรู้สึกของการได้ให้ได้ทำบุญได้ช่วยเหลือใครอะไรก็แล้วแต่นะมันประทับใจมากกว่าครับพระอาจารย์ครับแล้วถ้าบุญที่เราขนขวายอยากทำเองกับบุญที่คนอื่นบอกโอเคโอเคโอเคทำก็เป็นกุศลต่างชนิดกันแค่นั้นเองชนิดหนึ่งก็คือมีคนอื่นชักชวนให้ทำครับนะไม่ได้เกิดจากเจตนาของเราในเบื้องต้นนะแต่ถ้าเกิดเป็นเจตนาของเราในเบื้องต้นเองเห็นแล้วอยากทำอยากช่วยนะอันนี้กำลังของบุญมีกำลังมากกว่าเพราะเจตนามันครบทั้ง3การก่อนให้กำลังให้หลังให้อ๋อครับตรงอยู่ตรงนี้พระอาจารย์ใช่แต่ถ้าคนอื่นชวนแล้วผลักโอเคโอเคทำนะก็ทำตามเข้าไปครับเขาบอกดีก็ดีตามเขาคือที่สำคัญจริงๆคือไอ้ตัวปัญญาที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำอันนี้เรามาเคยย้ำแล้วย้ำอีกว่าทุกครั้งที่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งขอให้ทำด้วยปัญญาเพราะว่ามันส่งผลต่อจิตของเราเนี่ยเวลาต้องเกิดใหม่ในภพภูมิต่อไปเนี่ยมันจะเป็นติเหตุกะบุคคลอันนี้พูดตามหลักของพระวิธรรมนะคือคนที่เกิดมาพร้อมด้วยอโลภะอโทสะอโมหะซึ่งเป็นเหตุฝ่ายกุศลแล้วมันทำให้สามารถที่จะพึ่งปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุมรรคผลได้แต่ถ้าทำตามๆเข้าไปเขาชวนไปไหนก็ไปตามเรื่องนี่นะบางทีไม่ได้เกิดปัญญาพอไม่เกิดปัญญาก็ส่งผลให้เกิดด้วยทวิเหตุกะบุคคลไม่มีสติปัญญาที่จะ
บรรลุมรรคผลได้ในภพชาติต่อไปเพราะไม่มีตัวโมหะเกิดร่วมมีแต่อโลภะอโทสะแค่นั้นเองนะอันนี้มันส่งผลระยะยาวอย่างนั้นนะพระอาจารย์แล้วถ้าเกิดทุกท่านที่ฟังอยู่แล้วบอกผมอยากโฟกัสที่ตัวปัญญามากขึ้นอย่างเวลาทำทานอย่างเงี้ยพระอาจารย์มันต้องเป็นอย่างไรครับถ้าจะทำเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆก็อย่าทำเพื่อเอาอะไรแค่นั้นเองนะทำแล้ววางทันทีทำแล้วทิ้งทำเพราะเห็นว่ามีประโยชน์ต่อผู้รับจริงๆไม่ใช่มีประโยชน์ต่อตัวเองนะฉันอยากทำฉันก็ทำแต่ผู้รับไปจะได้ประโยชน์หรือเปล่านี่ถ้าอย่างนั้นก็ไปว่าขาดปัญญาไปหน่อยนะมันรู้จักเลือกที่จะให้นะแล้วก็ทำด้วยความเคารพในทานนั้นอย่าดูถูกผู้รับถ้าไม่มีผู้รับเราก็ไม่มีโอกาสได้ทำบุญนี้เป็นต้นอย่าดูถูกว่าเขาในกระจอกงอกง่อยกว่าเรานะก็ช่วยไปพอให้แล้วอันนี้ก็เรียกว่าทำพอดูถูกทานอย่างนี้ผลก็น้อยนะเพราะถ้าเรารู้จักเลือกที่จะให้นะให้แล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้รับจริงๆนะโดยเอาผลประโยชน์ของผู้รับเป็นตัวตั้งไม่ใช่ของเราเป็นตัวตั้งเนี่ยอันนี้สิ่งที่เราทำไปก็ได้ประโยชน์จริงๆก็ได้ไปใช้จริงๆเป็นต้นครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับขออนุญาตคำถามถัดไปครับขอพระอาจารย์เมตตาสอนให้หน่อยครับว่าเวลาจะทำความเพียรจริงๆแล้วเนี่ยทำความเพียรเนี่ยแบบไหนที่เรียกว่าความเพียรแบบไหนที่มันไม่ใช่เพราะบางทีเนี่ยผมไปหน้ามืดตามัวอยากทำความสงบรู้ตัวอีกทีก็เครียดไปแล้วครับก็ต้องย้อนกลับไปที่สัมมาวายามะอีกทีนึงนะไม่พ้นจากตัวนี้นะไอ้เพียรนี่ไม่ใช่ขยันเดินขยันนั่งนะนะบางทีขยันเดินขยันนั่งอาจจะคิด 108,009 ในหัวในขณะนั้นนะพยายามบังคับตัวเองให้สงบให้ได้อย่างนั้นนะอันนั้นก็แปลว่าวิริยะมากเกินสมาธิอ่อนนะถ้าเราไปดูตามหลักของอินทรีย์5พละ5เนี่ยนะก็แปลว่าไอ้เพียรนี่มันไม่ถูกเรื่องเพราะฉะนั้นเริ่มจากตัวสัมมาวายามะก่อนว่านะมันทำให้จิตเป็นกุศลอยู่บ่อยๆกุศลอะไรยังไม่เกิดก็พยายามทำให้เกิดขึ้นอันไหนเกิดแล้วก็รักษาเอาไว้นะทำให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปนะอกุศลอะไรที่ยังไม่เกิดก็อย่าให้มันเกิดอันไหนเกิดแล้วพยายามละมันเสียนี่คือความเพียรต่อให้นอนอยู่บนเตียงเฉยๆก็เพียรได้ถ้าแบบนี้ใช่ไหมตัวสัมมาวายามะแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาภาวนาก็เช็คจิตตัวเองก่อนว่าจิตเป็นกุศลหรืออกุศลครับนะถ้ามันทำด้วยความอยากจะต้องบรรลุพระโสดาบันให้ได้ในอาทิตย์นี้อย่างเงี้ยอกุศลเกิดขึ้นอยู่อกุศลเกิดครอบงำเรียบร้อยไปแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยมันต้องระวังใจตัวเองก่อนครับนะพระอาจารย์ครับถ้าเกิดทำตามหลักของสัมมาวายามะ4ประการเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกขณะจิตมันมีอะไรให้ทำตลอดเลยพระอาจารย์ถูกต้องมันก็ระมัดระวังไม่ให้อกุศลเกิดสั่งสมความกุศลบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็คอยเช็คตัวเองอยู่ตลอดมันทำด้วยสติไม่ใช่ทำเพราะความอยากนะครับอันนี้เรียกว่าทำความเพียรครับถูกต้องครับสาธุครับขออนุญาตคำถามถัดไปเป็นคำถามสภาวะธรรมครับกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะดิฉันนั่งสมาธิมาได้3ปีแล้วค่ะวันละครึ่งชั่วโมงแล้ววันนึงเนี่ยนั่งแล้วเหมือนมีจิตหลุดออกจากร่างกายใจหายแบบสุดขีดเลยแล้วเห็นว่าตัวเราอ่ะมันไม่มีจริงๆสักพักก็กลับมารู้สึกได้ว่าน้ำตากำลังนองหน้าคร่ำครวญว่าไม่มีตัวไม่มีตนจำได้แม่นเลยค่ะสภาวะแบบนี้คืออะไรหรอคะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณค่ะเป็นนิมิตก็มีนะตัวเองนอนอยู่ตัวเองนั่งสมาธิอยู่เลยเห็นตัวเองอีกตัวนึงออกมายืนอยู่ข้างนอกมองไปที่ตัวเองที่กำลังนั่งอยู่มองที่ตัวเองที่กำลังนอนอยู่อย่างนี้ก็มีนะนี่เป็นนิมิตก็มีอย่างนี้นะหรือบางทีก็เป็นมโนมยิทธิก็มีนะพวกที่แสดงฤทธิ์ทางจิตได้นะนั่งอยู่ที่นึงก็ส่งจิตไปทำนู่นทำนี่ในที่อื่นได้ไปเที่ยวนรกสวรรค์ได้อะไรอย่างที่เราเคยได้ยินกันมานะมีครูบาอาจารย์บางสายท่านก็เน้นเรื่องพวกนี้นะนะคนก็สนุกสนานชอบเพราะได้ไปเที่ยวนะได้ไปทำนู่นทำนี่แล้วมันทำได้จริงด้วยนะที่ไปแย่เพื่อนแล้วเพื่อนก็รู้สึกได้จริงๆนี่นะที่อยู่คนละจังหวัดอย่างเงี้ยนะเป็นอย่างนี้ก็มีมันก็เช็คตัวเองนะว่าถ้ามันเป็นตัวมโนมยิทธิแบบเนี้ยนะมันไปได้ไกลไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรไปได้ไกลนะฮะส่วนไอ้พวกนิมิตส่วนมากก็อยู่ใกล้ๆแถวนั้นแหละเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นตัวเองนอนอยู่อยู่แถวนั้นแล้วก็ตกใจแล้วก็กลับมาละอย่างนั้นครับนะการที่คร่ำครวญน้ำตานองหน้าเนี่ยมันกลัวจะไม่มีตัวตนแค่นั้นเองครับนะอุปทานมันคร่ำครวญ เอ๊ะเรานี่หายแล้วถอดจิตไปแล้วถ้าเกิดมันจิตไม่กลับมาในร่างกายจะตายไหมอะไรเงี้ยตัวตนฉันหายไปไหนอะไรเงี้ยจะมันรู้สึกอะไรอย่างนั้นขึ้นมาครับนะมันไม่ได้เห็นเป็นลักษณะที่เป็นอนัตตาจริงๆแต่เห็นเป็นอนัตตาจริงๆไม่มาข้ามควรอย่างนี้หรอกก็แนะนำว่า
ที่โยมปฏิบัติมา3ปีเนี่ยถ้านับรวมเวลาปฏิบัติจริงวันละครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ดูน่าจะไม่กี่วันเพิ่มเวลาความเพียรให้มากขึ้นหน่อยแล้วก็เวลาเห็นอะไรพวกนี้ก็รู้ว่ากำลังเห็นกลัวก็รู้ว่ากำลังกลัวตกใจก็รู้ว่ากำลังตกใจซึ่งทุกคนที่เจอก็ตกใจทั้งนั้นแหละอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกรู้ทันนะแล้วต่อไปเวลามันเกิดอีกก็รู้ทันมันนะก็รู้ทันต่อไปมันก็เลิกเกิดเองภาวะพวกนี้นะครับกราบขอบพระคุณครับขออนุญาตคำถามถัดไปครับขอคุณเอ็มถามพระอาจารย์ให้ทีครับผมเพิ่งกลับมานั่งสมาธิได้จริงจัง2เดือนแล้วครับช่วง2อาทิตย์แรกเนี่ยจิตมันไปจับกับอาการเต้นของหัวใจแทนคำว่าพุทโธครับผมรู้สึกได้ถึงการเต้นอย่างละเอียดบริเวณปากและจมูกผมด้วยเลยครับผมเลยดึงกลับมาที่คำว่าพุทโธต่อแต่ภาคหลังเนี่ยก็เห็นจังหวะการเต้นเนี่ยชัดไปเรื่อยๆคำถามของผมคือสภาวะที่ผมไปจับอาการเต้นของหัวใจได้เนี่ยมันจะหายไปเองไหมครับแล้วผมควรทำอย่างไรขอบพระคุณพระอาจารย์ครับที่คุณทำอยู่มันก็ใช้ได้ก็เอาการเต้นหัวใจเนี่ยเป็นอารมณ์ก็ได้นะการเต้นหัวใจการเต้นของระบบประสาทอะไรทั้งหลายตามร่างกายที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยนะบางทีมันรับรู้ได้นะก็พวกนั้นนะเป็นอารมณ์ของการภาวนาก็ได้ก็ไม่จำเป็นต้องพุทโธอะไรอยู่ตลอดเวลาขนาดนั้นนะแต่นี้มันเกิดได้มันก็หายได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะทุกอย่างมันตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์อยู่แล้วนะถ้าวันหนึ่งมันไม่มีแล้วทำยังไงก็ดูอย่างอื่นไปสิอย่าให้นอกอย่าให้ออกไปนอกกายใจแค่นั้นแหละใช้ได้หมดครับอาจารย์กราบขอโอกาสถามเพิ่มเติมอันนี้เฉพาะคนหรือความละเอียดของเขามาเลยจับเห็นเป็นกำลังของสมาธิอย่างหนึ่งนะคนที่พอสมาธิเริ่มมีกำลังขึ้นมาจะเอาแค่ระดับอุปจารสมาธินี่ก็บางคนก็สัมผัสพวกนี้ได้นะการเต้นหัวใจการเต้นของเส้นประสาทอะไรจุดนั้นจุดนี้กล้ามเนื้อกระตุกอะไรเงี้ยนะหลายคนก็มีอยู่วิธีการก็คือทำต่อไปถ้าสมมติว่าละตรงนี้อยากจะมีวิหารธรรมใช้เป็นวิหารธรรมก็ได้ก็ได้ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานในขณะนั้นนะครับผมกราบขอบพระคุณครับขออนุญาตคำถามถัดไปครับผมขอสอบถามครับผมนั่งสมาธิมาเนี่ยกายแยกออกจากใจครับใจเฝ้าดูมองดูกายแล้วก็ออกจากสมาธิแต่ผมก็ทำไม่ได้อีกเลยแล้วมีอยู่วันนึงครับผมลองทำดูตอนผมขับรถผมจอดรถแล้วลองเข้าสมาธิใหม่ใจผมรวมปั๊บเลยครับไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลยแบบนี้เรียกว่าฌานหรือเปล่าครับขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายครับไม่ใช่หรอกครับเป็นสมาธิอย่างหนึ่งอาตมาไม่รู้เรียกว่าอะไรเหมือนกันนะหลายคนเป็นนะเหมือนอยู่คนเดียวในโลกนี้นะปิดสวิตช์หมดเลยตาหูอะไรไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นตอนนั้นนะมันเงียบไปหมดนี่บางทีแต่ไม่ใช่ฌานแต่ไม่ใช่ฌานนะถ้าฌานจะมีองค์ฌานเป็นตัววัดอยู่นะวิตกวิจารปิติสุขเอกตาเนี่ยมันจะมีเกิดอันนี้ส่วนมากพอมันรวมปั๊บเข้าไปก็ตกใจแล้วเอ๊ะมันอะไรแล้วก็ออกมาแล้วส่วนมากเป็นอย่างนั้นมันจะไม่อยู่นานครับก็แค่รู้ไปพระอาจารย์ว่ามีสภาวะนี้เกิดขึ้นมีสภาวะนี้อยู่แค่นั้นเองแต่ถ้าฌานจะมีองค์ฌานไล่มาเราจะรู้ได้ถึงอาการของสุขอาการของปีติอะไรที่มันเกิดร่วมอยู่ขนาดนั้นต้นครับกราบขอบพระคุณครับขออนุญาตคำถามถัดไปครับพระอาจารย์คะดิฉันเห็นมานะตัวเองอยู่บ่อยๆและชัดเจนมากเมื่อมีคนมาพูดสอนทำนองว่าดิฉันไม่รู้หรอหรือมาโอ้อวดมานะของตัวเองทั้งนั้นที่โดยบทบาทฐานะแล้วไม่ใช่บทบาทหน้าที่ที่มาสอนกันแต่เขาฟังธรรมะมาแล้วมาเจอมาพูดให้เราฟังทำนองว่าเขารู้และเดาว่าเราไม่น่าจะรู้นะเหตุการณ์แบบนี้เมื่อเจอแล้วดิฉันเนี่ยรู้สึกทุกข์จากมานะของตนเองเพราะมันบีบคั้นและอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์มาแทนที่วงเล็บเปิดทั้งที่เราไม่ต้องทุกข์ก็ได้ใช่ไหมคะวงเล็บปิดแต่ในช่วงเวลานั้นเราจะฝึกจิตอย่างไรคะไม่ให้ตกร่องเดิมคือรู้สึกทุกข์เมื่อเห็นว่ามานะของเราทนไม่ได้เมื่อเจอลักษณะคำพูดจากเขาเพราะคนนี้เนี่ยยังคงต้องมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ต่อเนื่องขอพระอาจารย์เมตตาให้คำตอบหน่อยครับในสายภาวนาเราจะเป็นอย่างนี้นะเวลาเรามาคุยหรือมาแนะนำกันในเรื่องของการภาวนาเนี่ยมันมานะมันดีดขึ้นทันทีเลยนี่เขากับเราก็มาปฏิบัติรุ่นเดียวกันนะใกล้ๆกันนะบางอาจอะไรมาสอนกันนะมันมีมานะขึ้นมาแล้วทำยังไงก็ดูที่ตัวมานะนั่นแหละมันเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาเขาดีกว่าเราเขาเสมอเราเขาแย่กว่าเราแหนมันเด็กกว่าเราได้บางอาจมาสอนอะไรเราเนี่ยอะไรเงี้ยนะมันจะรู้สึกงี้ขึ้นมาแหนเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกงี้ขึ้นมาย้อนกลับไปดูที่ตัวมานะนั่นแหละอย่าไปดูตัวอื่นดูเขาตรงๆเลยแหนเห็นเลยโอ้ทุกข์เพราะความการเปรียบเทียบนี้
นะต่อไปมันจะค่อยผ่อนกำลังลงมาเองตัวมานะนะแต่อย่าลืมว่ามานะนี่นะพระอรหันต์นะถึงจะละได้นะต่อให้เป็นพระอนาคามีท่านก็ยังมีมานะว่าท่านเป็นพระอนาคามีอยู่นะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะละนะแต่ว่าเอาไว้เป็นบทเรียนดีเพราะตัวมานะที่คนทั่วไปจะไม่เห็นนะนักภาวนาเนี่ยจะเห็นมานะของตัวเองเห็นแล้วรู้สึกได้เลยว่าโอ้มันทุกข์มากบีบคั้นเพราะใช่บีบคั้นมากนะไม่ใช่ธรรมดาเลยตัวนี้นะครับคนไม่ปฏิบัติก็จะมองว่าโอ้มันดีนะมันมั่นใจตัวเองอย่างเงี้ยพระอาจารย์เราบางทีก็โกรธเขาได้แหละที่เขามาบังอาจสอนนั่นแหละแต่ว่าไม่เห็นว่าตัวเนี่ยคือจะรู้สึกว่าสมควรจะต้องโกรธมัน มันมาสอนอะไรเราเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับแต่นักภาวนาจะเห็นว่ามันบีบคั้นปากก็ปากก็โอเคหน้าก็ยังยิ้มอยู่แต่ใจนี่มันดิ้นแทบตายอ่ะครับอาจารย์งั้นสิ่งที่ทำคือดูไปเนี่ยพระอาจารย์แต่แนวทางของคนที่ภาวนาเนี่ยไม่ต้องการจะเป็นทุกข์จากตัวนี้ไม่มีใครอยากเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่ใช่เฉพาะตัวนี้ทุกตัวจะว่าไปแล้วนะแล้วแต่ว่าเราบังคับมันไม่ได้ไงเนี่ยเมื่อมันมีเหตุปัจจัยพร้อมมันก็เกิดแค่นั้นเองมันเหมือนกิเลสตัวอื่นนะถ้าเราไม่ให้ค่าว่าไอ้นี่มันจะต้องยิ่งใหญ่อะไรมากกว่าตัวอื่นนะแล้วก็ให้ค่ามันเท่ากันนั่นแหละว่าก็แค่เอาไว้ให้รู้เอาไว้ให้ดูแค่นั้นเองมันจะเห็นนะพระอาจารย์ว่ากิเลสมันทำให้ทุกข์อะครับทุกตัวนะโลภะทิฏฐิมานะตัณหาอุปาทานอะไรก็แล้วแต่มันทำให้ทุกข์ทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าเห็นไหมว่ามันทุกข์แค่นั้นเองคนส่วนมากไม่เห็นไงครับกลับขอบพระคุณครับพระอาจารย์ขออนุญาตคำถามถัดไปครับคำถามสภาวะธรรมครับขอกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอพระอาจารย์เมตตาตอบให้หนูหน่อยค่ะหนูนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าร่างกายตั้งแต่เอวลงไปเนี่ยมันแข็งมันหินไม่มีความรู้สึกใดๆช่วงบนเนี่ยเหมือนมีกายอีกกายซ้อนอยู่ข้างในใจเนี่ยมีความกลัวว่ามันจะมีความแข็งขึ้นมาทั้งตัวแล้วจะไม่รู้สึกตัวเลยตอนนั้นเลยออกจากสมาธิสภาวะแบบนี้ควรทำอย่างไรต่อไปดีคะก็ดูต่อไปตายเป็นตายทีหลังคิดอย่างนั้นเลยทุกสภาวะนะเพราะที่เรามันเกิดความกลัวขึ้นมานะฮะบางทีนั่งอยู่ไม่หายใจอย่างนี้ก็มีบางคนนะบางทีแข็งไว้ทั้งตัวนะบางทีตัวหายไปครึ่งตัวหรือแต่หัวอย่างเดียวอะไรเงี้ยหรือแต่ขาอย่างเดียวหรือแต่แขนอย่างเดียวอย่างนี้ก็มีนะแล้วก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามันจะต้องเป็นอะไรนะดูมันเฉยนี่แหละเอากลัวก็รู้ว่ากลัวหายก็รู้ว่าหายแข็งก็รู้ว่าแข็งอะไรเงี้ยยาวยืดยาวบางทีตัวใหญ่ตัวเล็กตัวยาวตัวสั้นสารพัดมันจะเป็นนะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเป็นอย่างนี้ทำไงก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นครับนะแล้วก็สังเกตใจตัวเองว่าใจกลัวดูอาการกลัวนั้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นพ่อสังเกตดูอยู่อย่างเงี้ยไม่ลงไปเล่นกับมันเลยนะพอไม่เล่นกับมันเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนั่นแหละครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับกราบขอโอกาสพระอาจารย์สรุปในเรื่องของวิปัสสนูปกิเลสให้เป็นกำลังใจให้กับนักภาวนาครับวิปัสสนูกิเลสนี่เป็นความเศร้าหมองของวิปัสสนาทำไมต้องเศร้าหมองเพราะว่ามีมันแปดเปื้อนไปด้วยตัณหามานะทิฏฐินะที่เข้าไปหลงเพลิดเพลินพอใจยินดีอยู่นะงั้นตัววิปัสสนูกิเลสจะไม่เป็นวิปัสสนูกิเลสเลยนะท่านมีแค่9ตัวแรกที่ไม่มีตัณหามานะทิฏฐิครอบงำเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องดีไปนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หลงเพลิดเพลินพอใจยินดีมันเป็นวิปัสสนูได้ทั้งนั้นทีนี้เราอาจจะไม่ต้องไปใส่ใจก็ได้ว่ามันเรียกว่ามันเป็นวิปัสสนูกิเลสหรือเปล่าเงี้ยให้ใส่ใจว่าตอนนี้มันมีตัณหามานะทิฏฐิเกิดขึ้นหรือเปล่านะมีความพอใจเพลิดเพลินยินดีมีความรู้สึกว่าตัวตนมันใหญ่ขึ้นเราเก่งเราดีเราประเสริฐอะไรเงี้ยนะฮะก็แปลว่าขณะนั้นน่ะต่อให้ไม่เป็นวิปัสสนูมันก็วิปัสสนูอยู่อย่างวันยังค่ำก็คือมันทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองอยู่วันยังค่ำให้คำนึงถึงเงี้ยไว้นะเราจะไม่รู้เรื่องของวิปัสสนูกิเลสเลยก็ได้ก็ไม่ได้สำคัญแต่ถ้าเรารู้ว่าตอนนี้ความโลภครอบงำใจและความอยากมันครอบงำใจทิฏฐิมานะมันครอบงำใจเราแล้วเนี่ยอันนี้เราจะทำให้เราหลุดจากทุกสภาวะที่มันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะอันนี้สำคัญที่สุดนะมันก็ขอให้เราระมัดระวังตัวเนี้ยนะเพราะว่าตัณหามานะทิฏฐิมันทำให้การภาวนาของเราเนิ่นช้าติดอยู่อย่างนั้นไม่ไปไม่มานะหลงเพลิดเพลินพอใจยินดีแล้วก็เกิดวิปลาสธรรมตามมาความเข้าใจผิดแล้วตัวเองบรรลุขั้นโน้นขั้นนี้ขึ้นมาซึ่งจะทำให้เสียเวลาบางคนเสียเวลาอยู่เป็นเดือนบางคนเสียเวลาอยู่เป็นปีบางคนเสียเวลาทั้งชาติเป็นอย่างนั้นอันนี้ต้องระวังครับครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับกราบสาธุครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ท่านพระอาจารย์เมตตาให้โอวาทนะครับเรื่องของวิปัสสนูปกิเลสครับซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ต่อเนื่องมาจากคราวที่แล้วครับตอนนี้ครับผมอยากพาท่านผู้ชมเนี่ยกราบขอบพระคุณโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์มหาวิเชียรครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับที่เป็นพระ
านผู้ชมครับพบกับรายการคลิกใจให้ทำได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าผมเอ็มสฤทธิ์ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ